ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และก็เป็นกันเยอะมากหลายคนเขียนคำถามมาถามพี่ปลาจะทำยังไงดีเนี่ยผมร่วงแล้วมันเกิดจากโรคอะไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบในทันทีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลา IG และ TikTok พี่ปลา healthy fish จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราส่งให้ทุกวันเรามาดูเลยผมร่วงอุ๊ยทำไมมันถึงเป็นโรคที่ทำให้เราเสียบุคลิกมาดูกันเลยแน่นอนเลยค่ะอาการผมร่วงถ้าหากเกิดน้อยๆอุ๊ยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติเราเป็นมากมีการผิดปกติขึ้นมามากๆเลยร่วงทีก็หลุดเป็นกระจุกอุ๊ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายต่างๆที่เราจะต้องระมัดระวังมีโรคอะไรบ้างโรคที่1โรค SLE หรือที่เรารู้จักกันในนามของโรคพุ่มพวงเอ้าแล้ว SLE เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผมร่วงได้เช่นกันโดยอาการที่มักจะเป็นเห็นได้ชัดของโรคนี้คืออาการปวดข้อปวดเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าและที่สำคัญคืออาจจะมีไข้เรื้อรังหากมีอาการผมร่วงรุมโดยก็ให้สันนิษฐานไว้เลยก่อนเลยว่าโอ้โหเราอาจจะเป็นโรค SLE อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการผมร่วงอย่าได้นิ่งนอนใจปวดข้อปวดเข่าตัวบวมขึ้นหรือมีอาการผิดปกติต้องรีบไปตรวจเพราะคุณอาจจะกำลังเป็นโรค SLE โรคที่2โรคที่สำคัญเลยว่าสะเก็ดเงินพี่ปาไม่ค่อยได้ยินนะโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยว่าสะเก็ดเงินเป็นอย่างไรแน่นอนเลยค่ะโดยปกติแล้วโรคสะเก็ดเงินนั้นอาการที่พบได้ก็คือจะมีสะเก็ดอยู่บริเวณตามร่างกายโดยจะมีลักษณะเป็นแผลตกสะเก็ดขาวๆอยู่ตามตัวดังนั้นหากเรามีอาการผมร่วงในช่วงที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแสดงว่าโรคมันได้ลุกลามไปถึงหนังศีรษะของเราแล้วทางที่ดีต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วนคราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้ยแล้วอันที่3จะเป็นโรคอะไรโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนฮะมันโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วรายละเอียดมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยมีคำตอบแน่นอนเลยว่าอาการผมร่วงยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการที่คุณกำลังอยู่ในภาวะร่างกายเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นไทรอยด์ฮอร์โมนไม่คงที่ทำให้เกิดอาการผมร่วงนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันข้อที่4โรคหนังศีรษะอักเสบฮะเป็นเลยไงโรคหนังศีรษะอักเสบอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะต้องดูแลอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะอาการอักเสบของหนังศีรษะอาจเกิดจากการแพ้สารเคมีต่างๆซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้นานๆก็จะเกิดผื่นแดงจะต่อมไขมันอักเสบมีขุยบริเวณผิวหนังศีรษะติดเชื้อราแบคทีเรียเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆถ้าใครมีอาการดังกล่าวอย่าปล่อยทิ้งไว้เรียกว่ามันอันตรายและที่สำคัญก็คือทำให้เราเสียบุคลิกภาพแล้วเรามาดูต่อเลยโรคอะไรอีกที่จะทำให้เราเกิดอาการผมร่วงมาฟังกันเลย5โรคเบาหวานแน่นอนเลยโรคเบาหวานมักจะเกิดในคนที่มีความผิดปกติของในเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดเอาแล้วพี่ปาทำยังไงล่ะหากเราเป็นคนที่มีน้ำหนักโตเกินและมีไขมันสะสมรอบเอวและมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆแน่นอนเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือเราต้องเช็คสุขภาพของเราโดยผู้ป่วยเบาหวานนั้นจะมีระดับฮอร์โมนอินซูลินที่ผิดปกติทำให้เกิดผมร่วงได้ง่ายขึ้นสิ่งที่สำคัญที่พี่ปราเน้นในทุกคลิปก็คือคุณต้องตรวจสุขภาพประจำปีและถ้าเมื่อเราตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมีอาการผิดปกติอะไรเราจะต้องรีบรักษาจะต้องรีบดูแลเบาหวานนี่ถือว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์และแน่นอนถ้าเรามีพฤติกรรมการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้มีโอกาสที่เป็นโรคเบาหวานมากขึ้นวันนี้คุณดูแลตัวคุณเองหรือยังวันนี้คุณตรวจสุขภาพหรือยังเรามาดูกันต่อเลยค่ะข้อที่6โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอู้หูผมร่วงผมร่วงยังสามารถเกิดได้จากโรคผิวหนังที่มีต้นเหตุมาจากเชื้อราเช่นโรคอะไรเหรอกรากเกลื่อน
ทำให้โรคลุกลามมาอยู่บนหนังศีรษะได้เช่นกันซึ่งผลกระทบของเชื้อราที่อยู่บนหนังศีรษะก็จะทำให้ผมร่วงและผมบางลงได้โอ้โหพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าหากเรากำลังประสบปัญหาผมร่วงอยู่แล้วก็ลองสังเกตตัวเราเองดีๆให้ดีเลยว่าอาการผมร่วงนั้นเกิดมาจากอะไรร่างกายของเรามีโรคอื่นๆเข้ามาเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยหรือไม่เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงอาการผมร่วงอาจจะดำเนินต่อไปแน่นอนเลยค่ะเราต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องถึงตอนนี้ที่ปราอยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพของเราให้ดีเช็คสุขภาพประจำปีแน่นอนค่ะถ้าเราตรวจพบเจออะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราIG และ TikTok pipran.healthyfish แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ